สวัสดีค่ะสาวๆ ชาวบล็อกเกอร์นะคะวันนี้นะแอร์จะมารีวิวลิปสติกที่เพื่อนๆหลายคนถามกันมาเยอะเลยว่าช่วงนี้แอร์ทาลิปสติกสีอะไรหรอสวยจังสีปากเหมือนพี่อ้ําเลยแบบตั้งใจให้เหมือนหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจให้เหมือนนะคะเพราะแอร์ก็ไม่รู้ว่าพี่อ้ําเขาทาสีอะไรแล้วก็แอร์ก็ลองอยากจะเหมือนไปซื้อลิปสติกลิปสติกของลิปทีนมาแล้วจริงๆพี่อ้ําโฆษณาก็พยายามทาเนาะก็ไม่เหมือนไม่ได้ใจเพราะว่ามันไม่เหมือนปากแอร์มันไม่เหมือนกันแน่หรือว่าสีปากแอร์มันไม่เหมือนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเพราะใส่มาแบบมันไม่เหมือนก็ไม่ได้อยากจะทาแล้วเพราะมันไม่เหมือนโอเคปะแล้วตอนนี้แอร์ก็แบบคือไปซื้อมาสองก็เป็นนิ้วเป็นสีที่ทากันแล้วไม่ค่อยจะเข้าในชื่อแล้วมันเอามาผสมกันไม่ได้อะพี่บอกไหมแต่ว่าคือแอร์ทามันเข้ากับหน้าแอร์ก็ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกันหรือว่ามันทาแล้วมันเข้ากับหน้าแอร์ใช่แล้วแอร์ก็เลยทาสีมาช่วงใหญ่เลยพักหลังๆเนี่ยเพราะว่าชอบมากแล้วจะมาทายดูคือสีเนี้ยพวกเนี้ยมันเป็นด้านมันเป็นด้านที่แบบที่เป็นพวกเนี้ยคือมันจะไม่ไหลไม่เยิ้มออกข้างปากหรืออะไรอย่างงี้มันจะไม่แล้วคือที่จริงอ่ะด้านมันจะดีที่สุดเยี่ยมที่แอร์เคยเจอนะแต่ปัญหามีตรงที่ว่าไม่ใช่ไม่ได้เกลียดหรอกชอบมากเนี่ยคงไม่มีแม็กเยอะที่สุดแอร์มีแม็กเยอะที่สุดลองมาเป็นแสนใช่ไหมก็แม็กตัวนี้ที่ไม่ได้ตั้งใจอยากซื้อเลยเพราะว่าย้ำกับตัวเองว่าซื้อแล้วไม่ได้ใช้ในหน้าเลยปากแตกลอกไม่ใช่แล้วแพ้อะไรอย่างงี้เพราะมันแม็กมากแต่ชอบเนี่ยชอบทำให้ต้องซื้อจนจังที่เราไม่อยากสามารถไปมีส่วนร่วมก็ตอนนี้นะคะก็มาเจอพี่ออนค่ะก็เป็นนี้นะก็คือที่ไม่ทันชื่อค่ะชื่อของเราถูกมากเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาทายดูนะคะว่าทายยังไงสีแบบนี้แอบเนาะก็เริ่มแรกก็เอาเจ้าตัวเนี้ยสีชมพูที่เนี้ยทาแต้มด้านในก่อนมันจะเป็นแมทกับแรงบันดาลใจให้เราว่าคนชอบคลิปของเรานะแล้วเราจะมีแรงบันดาลใจในการทำคลิปดีๆออกมาอีกก็เป็นกำลังใจเขาด้วยนะขอบคุณค่ะ